การที่คุณจะตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้สภาให้สสเนี่ยอภิปรายก่อนที่คุณจะทูลเกล้าสูงวัยไม่จน Active Life Active FundOD Healthy Society ครับผมเราอยากจะทำระบบสุขภาพเนื้อที่ทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงระบบนี้ได้อย่างเป็นมิตรเนาะชุมชนน่ะมักจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังและรัฐเป็นคนหลีดแต่นโยบายของเราจะให้รัฐนะคะเป็นผู้สนับสนุนแล้วให้ชุมชนนะคะเป็นคนลีดเดอร์มีการรวมบิ๊กดาต้าหนี้จากทุกสถาบันการเงินและกฎหมายที่บังคับให้ทุกสถาบันการเงินเนี่ยใช้เพดานชำระหนี้ในการปล่อยกู้ค่ะตั้งเป้าไว้ให้เกิดระบบอีโคซิสเต็มในท้องถิ่นนะคะหรืออาจจะเป็นกึ่งว่าเลิร์นนิ่งซิตี้แต่ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดเลิร์นนิ่งซิตี้ที่กระจายตัวมากขึ้นการจัดตั้งและมอบอำนาจคณะกรรมการครับที่มีแผนแอคชั่นนะครับในส่วนของการจัดการกับปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะเกิดองค์กรตามรัฐธรรมนูญในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพโดยใช้ทรัพยากรครับเจ้าของอัตลักษณ์ครับประชาชนทุกคนต้องใช้งานพื้นที่นั้นได้จริงๆค่ะรวมไปถึงพื้นที่เหล่านี้จะเกิดเป็นนิเวศอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อีกด้วยค่ะครับซึ่งเราจะทะลวงพื้นที่ทำลายกำแพงเปิดแอสเซทให้ทุกคนและรวมถึงสร้างระบบนิเวศใหม่แย่ตรงไม่ใช่ไอเดียอันนี้ก็ได้ช็อตเดียวนี้มากกว่าอย่างไรคะยังไงภาษา plus อ๋อทิ้งชอบไอเดียของทุกคนเลยครับถือว่าเป็นการอัปเดตความรู้มากๆเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นมุมมองของคนในวงการต่างๆที่มีความสนใจร่วมกันอยากจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องเดียวกันหาโอกาสได้ค่อนข้างยากครับที่แนวหน้าของแต่ละองค์กรนะครับจะมานั่งรวมกันนะครับแล้วมาร่วมแฮกปัญหาที่ใหญ่ระดับชาติอย่างนี้นะครับและที่สำคัญเราอยู่ใกล้โค้งของการเลือกตั้งด้วยนี่เป็นหมุดหมายสำคัญครับที่เราจะนำเสนอแนวทางที่พรรคการเมืองหรือรัฐบาลในอนาคตของเราครับจะนำไปใช้และตอบโจทย์ประชาชนจริงๆก็คิดว่าแฮกกาธอนไทยแลนด์ที่ไทย PBS นำในครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็คิดว่าจะมีก้าวต่อไปครั้งต่อไป